โอเคก็ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคก็นี่โอเคถ้าถาว่าใครเคยใครตามแบบว่าด้านแบบว่า YouTube แบบพวก t e ทค t t ต็ k แบบว่าพวกคีโอหรือว่าแบบว่าอ่าะพายเจนก็น่าจะแบบว่าพอแบบว่าคุ้นๆกับวิดีโอนี้อยู่ฮัลโหลฮัลโหลโอ้มันต้องกัดพูดใกล้มากเลยเนาะ คือล่าสุดเมื่อประมาณสองสามวันที่แล้วมันมีคนทำแท็กมันมีคนทำแท็กสเต็กันหนึ่งชื่อว่าเบสส t ต็กขึ้นมาซึ่งอันนี้เป็นถ่าว่าเข้าไปในทวิตเตอร์อ่ะคนค่อนข้างรู้จักเยอะอยู่ทีเนี้ยมันแบบว่าหลักๆมันจะมีสเต็มันจะมีส t ต็กอยู่อันหนึ่งที่ชื่อว่าเอลิเซียซึ่งเอลิเซียเนี่ยมันคือเหมือนกับเป็นเว็บเฟรมเวิร์กเป็นไทสคริปต์เว็บเฟรมเวิร์กที่มันเร็วมากๆอยู่ตัวหนึ่งรันบันๆถ้าใครไม่รู้จักก็คิดสภาพง่ายๆว่าสมมติคิดภาพว่าเหมือนเราเขียนโค้ดเป สิบเจ็ดเท่าโดยที่เ,เราแค่รันแค่แบบเขียนคล้ายๆกับเอ็กเพสอ่ะมันเร็วขึ้นกว่าเดิมแบบสิบเจ็ดเท่าเลยทั้งหมดเนี่ยมันเขียนบนไทส i ิฟแล้วถ้าถามว่าไวเขียนเป็นมัติเทรตเนี่ยทําเป็นมัติโปรเซ s เนี่ยมันแอบที่จะเร็วเท่าเกือบที่จะเท่าตัวลาสเอ c t ติกหรือว่าแบบว่าเร็วกว่าโกไฟเบอร์ iber, หรือว่าแบบกินซึ่งถือว่าเร็วมากๆาในการเอาไทสกิฟเนี่ยมารันบนเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมซึ่งแบบว่าโอเคสิบเจ็ดเท่ายี่สิบเท่าม,มันฟังเร็วแบบแปลกมากๆเลยใช่ไหมทุกอย่างเนี่ยม สองอย่างก็คือตัวเราเฟรมเวิร์กตัวเนี้มันเขียนมันรันมันเอาไปรันบนบันบันเนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าเออรันทาตัวหนึ่งที่ค่อนข้างเร็วมากๆเอาเขาในอนาคตเนี่ยเขาจะพยายามเอามาแทนที่โนดอยู่แต่ทีนี้เนี่ยอีกอันอีกอันหนึ่งก็คือเรามีแอบบมีอันกอริทึมแบบว่า ที่ชื่อว่าสถิติโค้ดแอนนัลไซิสแล้วก็ไดนามิกโค้ดอินเจคชันในการแบบว่าเหมือนกับเราอ่านโค้ดอ่านโค้ดของคนที่เขียนเนี่ยแล้วมันทําให้แบบว่าสร้างโค้ดขึ้นมาใหม่โดยที่แบบว่าตัดโอเวอร์เฮดอย่างอื่นออกแล้วตัวเนี้ยวันนี้จะไม่ได้มาพูดถึงเรื่องแบบว่าเออทำไมมันถึงเร็วแล้วทำไมมันถึงอย่างงู้นอย่างนี้แต่เราจะมาพูดถึงเรื่องว่าทําไมคนถึงชอบใช้เอลิเซียแล้วก็แบบว่าเรื่องเดียวแล้วประสบการณ์เป็นยังไงเนาะก็ในนี้มีใครเคยเขียนแบ็กเอนเนาะก็จะรู้ว่าปกติเนี่ยเวลาเราเขียนแบบว่าเอ่อออเท เราจะใช้เวลาเซตอัพแบบว่าค่อนข้างนานเช่นแบบสองชั่วโมงสามชั่วโมงแต่ในเอลิเซียเนี่ยถ้าใครเคยเขียนเอลิเซียตอนนี้จะมี e x p e r i m e n t a l project อยู่อันหนึ่งก็คือชื่อว่าเอลิเซียเอลฟ์หลักๆก็คือมันทําให้เราสามารถเซตอัพโปรเจกต์เอลิเซียเนี่ยแบบว่าทุกอย่างเนี่ยง่ายมากๆแค่เราพิมพ์คาสั่งม่กี่คาสั่งเดี๋ยวเราลองมาดูกันเนาะเป็นยังไงเนาะก็เดี๋ยวเราขออนุญาตวางไม่แล้วก็เพิ่มขนาดจอนิดหนึ่งโอเคก็ วิธีการสร้างโปรเจกต์เอลิเซ e er นะียเนาะเราพิมพ์คำว่าบันครีเอทเอลิเซียแล้วก็ชื่อโปรเจกต์ที่ต้องการผมตั้งชื่อโปรเจกต์เป็นศูนย์แปดแล้วกันอันนี้มองไม่เห็นจอนะเดี๋ยวผมลากอันนี้มาให้นิดหนึ่งโอเคหลักๆก็กจะเป็นประมาณนี้เราพิมพ์คำว่าบันครีเอทบันครีเอทอย่างนี้แล้วก็ได้โปรเจกต์มาที่เราจซดีเข้าไปปุ๊บโอเคถ้าเราไปดูที่โค้ดตรงนี้เนี่ยเราจะมีโค้ดหน้าตาเป็นประมาณอย่างนี้ sort index ปุ๊บอันนี้คือเซิร์ฟเวอร์เอลิเซียหนึ่งอันหลกัหลกๆก็คืออาพพิม์ว่ ทรัทำดอทเกแล้วก็บอกว่าเอะไม่ตอดผ่านเนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างเหมือนเ e อ็กเควสเลยคิดพภาพคิดสภาพแบบเหมือนเ e อ็กเพวสเลยแต่เราไม่มีเลสไม่มีไม่มีเลสรีเควสเลยพอเราแค่ส่งค่ากลับไปมันก็จะได้เป็นเซิร์เวอร์ขึ้นมาทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราลองมาเซตอัพแบบว่าเออออเทนิเคชันดูแล้วกันเนาะอย่างแรกก็คือเราเสกเลสดิสแตกขึ้นมาอันนึงก่อนแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเราเอาด็อกเกอร์มาลันจริงๆน่าจะลันไปแล้วมั้งเอาด็อกเกอร์มาลันเอ่อด็อกเกอร์ลันพอสเกสขึ้นมาเอาไว้เป ตัวเก็บอุทยานแล้วกันเนาะทีนี้อันเนี้ยเห็นว่าผมเพิ่งสร้างโปรเจกต์ใหม่ใช่ไหมทีเนี้ยมันจะมี experimental อันหนึ่งที่ถ้าใครเคยเขียน Laravel หรือว่า Ruby on Rails เนี่ยมันจะมี CLI สําหรับการ generate พวกแบบโปรเจกต์ต่างๆขึ้นมาเนาะตัว Elysian น่ะมันก็มีเหมือนกันชื่อ Elf ทีนี้เนี่ยเวลาเราพิมพ์คําสั่งนี้เข้าไปผมพิมพ์คําว่าเอลแอดอ่าอันนี้จะเป็นบั๊กอินทั้งหมดที่เราสามารถใช้ได้อยากได้อะไรอย่างเช่นสมมุติอยากได้ GraphQL อยากได้ s าคิวเอลอยากได้ Swagger ั๊กอินแล้ว enter ปึ๊บก็กวกบ,บวัา ได้เป็นตัวตัวด้านหลังเนี่ยโค้ดด้านหลังเนี่ยมันก็จะอัปเดตมาให้ว่าเอ้ยเนี่ยเราเพิ่มลั๊กอินอะไรเข้ามาแล้วบ้างอย่างนเงี้ยเราก็เพิ่มบอกว่าเออเนี่ยเราอยากได้ลั๊กอินเป็น GraphQL แล้วมันก็จะแบบ extend ท,ทุกอย่างมาให้หมดเลยทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราลองสันเซิร์ฟเวอร์ดูก่อนนะ P พ p m นเพบปุ๊บลันเซิร์ฟเวอร์ที่พอร์ตสามพันไปที่ local host สามพันปุ๊บ Swagger ปุ๊บมันก็จะมีผ่าน Swagger มาให้หมดเลยอันนี้ก็คือเราไม่จำเป็นที่จะต้องแบบว่ามันนั่งเขียนเอ่อ API เองว่าง ทีนี้เนี่ยความเจ๋งก็คือเอลิเซียเนี่ยมันแอบ,บมีของที่โกงอย่างหนึ่งก็คือสมมติเราอยากไดโอเทนดีเคชันเราพิมพ์เอลฟ์เจเนเรตออสแล้วบอกว่าอยากได้อยากได้อเอ็มเป็นไรผมเอาเป็นพริสมาละกันแล้วก็เก็บเลดิสเป็นเอ่อสำหรับการเก็บเซชันเนาะทีนี้เนี่ยถ้าเคยเคยใช้ใทยพริสมาเนี่ยมันเหมือนกับเป็นโอเอ็มของไทย e ะคีบที่ทำให้เราสามารถเขียนแบบว่าโค้ดเป็นแบบง่ายมากๆในการจัดการกับเดต้าเบรผมเอาเป็นว่าผมเอาเป็นเดต้าเบรเป็นพอสเกสแล้วก็ ตั้ง URL เป็นประมาณอย่างนี้แล้วกัน database URL ต้องการที่จะไมเกี database ไหม yes ปุ๊บทีนี้เดี๋ยวที่เหลือเนี่ยตัวนี้มันก็จะจัดการเรื่องไมเกีร์ data ให้อะไรพวกนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็มันก็จะถามว่าผมอยากได้ OAuth provider ไหมเมื่อกี้แป๊บหนึ่งนะ p o s t e s แล้วก็เมื่อกี้ผมลืมไมเกียร์ database <c oughs> แต่ไม่เป็นไรปุ๊บ file location ปุ๊บโอเคทั้งหมดเรียบร้อยแล้วผมพิมพ์แค่นี้แล้วผมรันเพียงเพียันปุ๊บเข้า swagger มีผาดเพิ่มมาให้เป็นออสเป็นเรื่องออเทนติเคชันทั้งหมดเลยเออไลบรารีทั้งหมดตัวเนี้ยมันจะมาอยู่มันจะสร้างไฟล์ตัวนี้ขึ้นมาออสทีเอสซึ่งไฟล์ตัวเนี้ยมันจะเหมือนกับเป็นไวเลสเพจว่าเออเนี้ยเรามีเราสามารถจัดการเรื่องเซสชันยังไงบ้างเช่นผมบอกว่าเออเนี้ยอยากได้อสแล้วก็แบบทำไซน์อินทำเออไซน์เอาออเทนติเคชันทุกอย่างหมดเลยทีนี้เดี๋ยวผมลองสร้างยูเซอร์ดัวแล้วกันเอาอันหนึ่งเอาเป็นไซน์อัพปึ๊บเอาเป็นเออสตี้ออมแล้วกันสตี้อม 9, อมเก้าเีาแปดแล้วกน พ้อนเวิร์ดหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปด execute แล้วก็ได้ user เนาะทีนี้ผมลอง sign in ทีนี้เนี่ยโอเคแน่นอนว่าเออ swagger เนี่ยค่อนข้างมีประโยชน์แหละทำเมื่อดับไปแล้วทีนี้เนี่ยความเจ๋ของมันก็คือ elysia เนี่ยมันสามารถทำสิ่งที่เรียก e n า to n high safety ได้ถ้าเครเคยเขียนที่ r p c เนี่ยแน่นอนว่าเราสามารถเอาเซิร์ฟเอาี่เซิร์ฟเวอร์เนี่ยมาใช้บน client ได้ใช่ไหมซึ่ง elysia เนี่ยมันก็สามารถทําได้เหมือนกันแต่มันเป็น rescue เพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่าผมมีเซิร์ฟเวอร์ตัวหนึ่งผมเพิ่ม โฟเดอร์ folder, ปึ๊บตัวหนึ่งชื่อว่า identity ปึ๊บตัวนี้เป็นโปรเจกต์ที่เซตอัพมาอยู่แล้วเอาเป็นว่าเป็น next js ธรรมดาแล้วกันแล้วก็ใช้แบบว่าง่ายๆ่ง,า,งายๆก็คือมันเป็นโปรเจกต์ next js ธรรมดาอันหนึ่งแต่ว่าทีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามัน import type มาจากเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ท่าทาก็คือเซิร์ฟเวอร์ตัวเนี้ยมันจะมาจาก type ตรงนี้ก็คือมาจากตรงนี้ผมก็บอกว่าโอเคเราอยากได้โมดูลเป็นอยากให้มันเพิ่ม type มาเป็น source types เพิ่มมาเป็นซอสรับ index ts แล้วก็ผมบอกว่าผม export type ของตัวเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้มา export บ,างบ,างบาง app, ังบังบัง type a อ p เท่ากับ type of a แอปึ๊บทีนี้เนี่ยผมก็สามารถเอา type ของเซิร์ฟเวอร์ตัวเนี้ยมาใช้บน c คร e อนได้แล้วก็ผมขอทำการย้อนกลับไปตรงนี้แล้วก็ไปรันที่ identity ปึ๊บ่วนแปดรันเซิร์ฟเวอร์อิลิเซียคู่กันเนาะแล้วก็รัน เซิร์ฟเวอร์ใน JS ตัวนี้คู่กันปึ๊บไปที่ localhost สามพันหนึ่งป๊บโอเคทีนี้จะสังเกตเห็นว่าเอ้ยตรงเนี้ยเราไปที่ดูเราไปดูที่เซิร์ฟเวอร์ตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวรีโหลดแป๊บหนึ่งรีโหลดรอบหนึ่งแล้วก็ไปดูที่เซิร์ฟเวอร์ตรงนี้เซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ API เนี่ยมันมาจากกันที่เรา import ไทยจากเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมแล้วก็ผ่านเข้าไปฟังก์ชันตัวหนึ่งชื่อ identity ตัวนี้เหมือนกับเป็น RPC สำหรับการ connect อ่า client กับเซิร์ฟเวอร์โดยที่เราสามารถทำไทยได้เช่นสมมติ ผมในเซิร์ฟเวอร์เดี๋ยวผมบอกว่าผมมี API index แล้วก็ออใช่ไหมในออเนี่ยมีอะไรบ้างก็สามารถกดดูได้เลยแล้วก็บอกว่าเออสมมติเราอยากใส่อินใช่ไหมแล้วก็เรียกโพสแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยมันมีพารามิเตอร์อะไรบ้างที่เราสามารถใส่เข้าไปได้ตรงนี้ทั้งหมดไทยเซฟแล้วถ้าสมมติว่ามีการเปลี่ยนแปลงบนเซิร์ฟเวอร์เนี่ยบนไคลเอนก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมลองสร้างเอาเป็นว่าสร้างเออ API endpoint ใหม่ดูแล้วดูว่ามันมีเพิ่มไหมนะตอนนี้เรามีออทและ index เนาะเพราะฉะนั้น ผมแอบมีโพยเผื่อกันไม่ทันเพราะฉะนั้นผมเก็บอันนี้มาแล้วก็ลันเพิ่มไม่ต่อชิคเกตไปที่ผ่าแสลนเดอลอยแลสกาดีแล้วจะได้เจสันตัวนี้ขึ้นมาเนาะทีนี้เราไปที่ใครแอนอีกรอบหนึ่งเราพิมพ์คำว่า api อปึ๊บจะเห็นว่ามันมีผ่าเพิ่มขึ้นมาเป็นเดอร์ลอยเหมือนเมื่อกี้แล้วก็ดักสกาดีแล้วก็เมทออที่เราต้องการเซฟป,ปึ๊บเราเอาเมาส์ไปท่บที่ Data เอ่อเมาส์ไปไหน Data จะเห็นว่าทายทั้งหมดเนี่ยมันมาจากฝั่งเซิร์ฟเวอร์หมดเลยเช่นผมบอกว่าโอเค เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมลองรันบนไอตัวนี้ดูเซฟแล้วรันปุ๊บโอเคอันนี้ขาดไปนิดนึงก็คือภาพเนี่ยมันไม่มีอยู่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะเพิ่มภาพเข้ามาก็คือเราไปที่เออเวายลิเ uh, ซีย e เนาะแล้วก็เราพิมพ์เขาว่าบันเอฟแอดเอาเป็นเออสเตติก uh, บักอินแล้วกันเนาะปึ๊บทีนี้นก็จะเพิ่มสเตติกบักอินเข้ามาทีนี้นเราก็ต้องเพิ่มโฟลเดอร์ของตัวอันนี้ไปที่ Public แล้วก็เพิ่มภาพเข้ามา รีวิลอินฟเดอร์ปุ๊บก็ปี้ภาพตรงนี้มาแล้วก็เอามาใส่ในตรงนี้ปุ๊บตรงนี้เนี่ยมันจะมาจากการที่เราบอกว่าโอเค a p พใช่ไหมเนี่ยเรามาจากการที่เราเราเรียก Static p ักอ i n ตัวนี้ d e ฟ a u l มของมันคือโฟเริร์ลรีพับบิกพะฉันแค่เราลองบันโหลดที่โหลดอีกรอบดูก็จะเห็นว่าปุ๊บอ้าวเกิดอะไรขึ้นเอออ๋อเราลืมรนะันเซิร์ฟเวอร์เนาะเพราะฉะนั้นเราก็ไปที่ไปที่เซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ไปที่เซิร์ฟเวอร์ตัวนี้รัน <Run. S 1> ไไม่ได้แล้วมันก็จะได้โอเคไม่เป็นไรค <Okay, S 2> รับอีกอย่างที่อยากให้ดูก็คือมันจะสามารถใสอินไซต์เอาได้ก็คือตรงนี้เนี่ยถ้าใครเคยเขียนเป็น React เนาะมันก็สามารถทำฟอร์ม Au t เ e n t i c น t i เคชันได้แต่ว่าตัวเนี้ยมันถ้าเราถ้าเราเอา,เอา React Query เนี่ยไปใส่ในพวกอินเดนติี้เนี่ยมันก็จะขึ้นมาว่าโอเคเราสามารถใส่ Type อะไรไ,ได้บ้างหลักๆก็เป็นประมาณเท่านี้ฮะขอบคุณมากครับพอดีเป๊ะครับขอเสียงประมือให้พี่ออมหน่อยครับเย